นะครับจากแกนโครโมลีมาเป็นแกนไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแกะสปีดเพลย์กันนะครับนี่ก็จะมีน็อตอยู่2ฝั่งต่อนะครับตอนนี้ก็ถอดแกนโครโมลีออกมานะครับจะอัพเปลี่ยนแกนนะครับจากแกนโครโมลีมาเป็นแกนไทเทเนียมเดี๋ยวรอดูน้ำหนักก่อนอันเดียวนะครับ59นะครับลองดูไทเทเนียมนะครับ29ครับเบาค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้า 2,000 ก็จะยิ่งหนักไปกว่านี้นะครับมาดูอีกทีนะครับ59นะครับอันนี้29นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับไปดีกว่าพร้อมกับอาจจะมีกลับไปเหมือนเดิม